สวัสดีพระศพนิกรวันนี้วันที่20พฤศจิกายน2567กูไม่ได้ทำงานวันนี้ซักผ้าซักผ่อนเปิดทีวีหมุนไปช่องไหนก็มีแต่ข่าวกระสือมันคือกระสือแอมไซยาไนด์กลางวันเป็นหญิงพอตกดึกถอดหัวไปวางยาชาวบ้านชาวช่องคดีนี้กูแต่งกลอนไว้4ตอนลงเอาไว้ในปี2023ช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคมตอนนี้วันนี้มีคำพิพากษาประหารชีวิตส่วนผัวและอีทนายไม่ตรงปกก็โดนไปด้วยแต่ไม่ถึงกับประหารแค่ติดคุกพอเป็นพิธีวันนี้กูเลยรวบรวมกลอน4ตอนของปีที่แล้วเป็นการบรรยายก่อนเหตุการณ์คลี่คลายส่วนวันนี้กูจะแต่งกลอนให้น้องก้อยเป็นตอนที่5เป็นตอนปิดคดีซึ่งกูก็จะแต่งสดสดด้นสดสับแสงทะแยงความมั่วไปเลยไม่ต้องกลาวไม่ต้องขัดแม่งหรอกกูรีบเอ้าเสียง AI ของกลอนทั้ง4ตอนแม่งจะยานนะใครทนไม่ไหวมึงกดเร่งสปีดเองส่วนตอนที่5จะเป็นเสียง AI ยุคนี้แต่ละตอนกูจะทำสารบัญเอาไว้กดข้ามเลือกตอนได้เลยหรือจะฟังรวดเดียว5ตอนก็ได้มาเริ่มกันเลยเมืองทิพย์การละครภูมิใจเสนอละคร2ทุ่มตอนอีแอมสรารัตน์คบใครคนนั้นตายหมดสังคมสงสัยว่าอีแอมคือฆาตกรต่อเนื่องแต่ทนายออกมาเบรกว่าไหนละหลักฐานการวางยาว่าแล้วก็หัวเราะกลางรายการโหนกระแสเสียงหัวเราะกระแทกเบ้าหน้าญาติคนตายอากาศร้อนนอนไม่หลับกระสับกระส่ายเปิดพัดลมกลัวร้อนตายเหงื่อโชกหัวบินค่าไฟใครก็รู้ต่างหวาดกลัวพุ่งกระฉูดไม่ได้มั่วนี่เรื่องจริงเปิดทีวีผีเต็มจอขอแจ้งข่าวดูช่อง8ร้อนกลับหนาวข่าวแม่หญิงไปทำบุญกุศลส่งไม่ประวิงปล่อยปลาเสร็จก็แน่นิ่งทิ้งบันไดมีอีแอมสรารัตน์สัตว์นรกเห็นเพื่อนตายแต่โกหกแบบตัวร้ายหนูคิดว่าเพื่อนของหนูไม่ติงกายคงง่วงนอนเลยทิ้งไว้ให้ดายเดียวเดชบุญคุณพระเจ้าเข้ามาช่วยกล้องจับภาพคอยอำนวยฉากหวาดเสียวเห็นเต็มเต็มหน้านักฆ่าเดินหน้าเซียวคืออีแอมที่มีเหี่ยวฆ่าสาวงามไซยาไนด์ใครได้กินสิ้นชีวิตเสพสารพิษก็สู่ขิดใส่โลงหามเข็นรอบเมนกุศลาก่อนไฟลามกี่ศพแล้วคนติดตามถามกันชัยที่หนุ่มกูสู้สิบทิศแกคิดหนักแขกรับเชิญหนุ่มร้องทักอยู่แถวไหนที่ขอเชิญญาติคนตายมาไวๆนั่งล้อมวงเรื่องโคตรใหญ่ใจไม่ดีส่วนตัวกูดูทีวีนั่งหวีผมหวีเสือกหักจะเป็นลมนั่งกลัวผีของแตกหักห้ามเก็บไว้มันอับปรีกูเงื้อแขนแล้วเหวี่ยงหวีสีชมพูปาเข้าหน้าอีสาวแอมผู้แย้มยิ้มทาปากแดงดูจิ้งลิ้มแต่งตัวหรูเมียตำรวจนะอีห่านผัวอุ้งชูจ้างทนายมายืนขู่ท่านผู้ชมตอนแรกๆสำนักข่าวก็ปิดหน้าวันต่อไปเห็นเต็มตาทั้งหน้าผมยิ้มทำไมอีดอกเห็ดโจรมีนมควรโศกเศร้าและตรอมตรมหลังเพื่อนตายอย่าบอกนะว่ามึงป่วยโรคจ่าเฉยไร้ร้อนหนาวเหมือนเยาะเย้ยผู้เสียหายตำรวจลากไปควบคุมอันตรายคนสงสัยทิ้งสหายได้อย่างไรส่วนทนายของอีแอมเสือกหัวเราะส่วนพี่หนุ่มเอามีดฉอบไม่ให้ท้ายหลอกถามแม่งขอข้อมูลนางทนายท่านผู้ชมเอาตีนไก่จอทีวีการมอมยาการวางยาไหนหลักฐานทนายบอกอย่าฟุ้งซ่านอย่าใส่สีใจเย็นๆประชาชนปัญญาดีอย่าจู่โจมเอามีดจี้เข้าลำคอไซยาไนในเส้นผมในหนังเล็บในเส้นเลือดต้องตรวจเก็บรอคุณหมอส่วนศพอื่นเผาร่างแล้วไม่อาจรอต้องจุดธูปแล้วนั่งย่อปักลงดินโอมผีป่าโอมผีฟ้าผีภูเขาผีปู่โสมสมบัติเฝ้าผีก้อนหินผีเรือกสวนผีหงพรายเจ้าทานินจงรวมตัวมาดื่มกินเครื่องสังเวยที่ท่าน้ำจำได้ไหมใครมองเห็นเหล่าผีพรายสายน้ำเย็นอย่านิ่งเฉยยายอีแอมมันเดินหนีอีจำเลยยายเลือดเย็นคนคุ้นเคยทิ้งให้ตายผีทุกตัวมาสุมหัวที่ช่อง3เห็นทนายหัวเราะหยามทนไม่ไหวแทนที่แม่งจะสลดเจ็บปวดใจอีทนายเสือกเสียงใสไม่เคยแคร์คดีนี้แม่งเพิ่งเริ่มนะพี่น้องนางจำเลยยิ้มสยองสวนกระแสประมาณว่ากูไม่ผิดอย่ารีบแชร์เรื่องวางยาอย่าเพิ่งแฉจะแพ้ภัยคดีนี้มีเงื่อนงำและเงื่อนงำต้องตามต่อแล้วค่อยย้ำคลายสงสัยเรื่องยาพิษและมิตรรักมโนไกลอยากโดดเตะปากทนายสหายแอมขี่ศพแล้วนอนกระเดานอนกระตุกส่วนอีแอมแสนสนุกเสือกยิ้มแย้มปุถุชนคนมีหัวต่างเหน็บแนม
เมียตำรวจอาจถือแต้มเหนือคนตายพระเจ้าตาสุดสาครท่านสอนไว้ตายสนิทหากไว้ใจมิตรสหายแม้เมียรักยังปักมีดจนวอดวายเป็นเท้าแชร์อาจแพ้ไพ่ให้ลูกแชร์เป็นหัวหน้าหากโดนลากกลายเป็นหมาลูกน้องเก่าอาจวางยาสร้างบาดแผลจะคบใครให้เฉลียวเอาตาแลระแวดระวังอันมิตรแท้ไม่มีจริงเพื่อนแท้ๆก็คือแม่นั่งหน้าเศร้าแม่คนตายนั่งหน้าเฉาเฝ้าลูกหญิงนั่งถือภาพลูกที่ตายไม่ไหวติงเกลียดอีแอมผู้ทอดทิ้งปล่อยเพื่อนตายจบตอนอีแอมสรารัตคบใครคนนั้นตายหมดสังคมสงสัยว่าอีแอมคือฆาตกรต่อเนื่องแต่ทนายออกมาเบรกว่าไหนละหลักฐานการวางยาว่าแล้วก็หัวเราะกลางรายการโหนกระแสเสียงหัวเราะกระแทกเบ้าหน้าญาติคนตายคิดเขียนฟาดพิฆาตโดยกวีประชาชนกระวนประชาซีให้เสียงภาคโดย AI เมืองทิพย์การละครภูมิใจเสนอละคร2ทุ่มตอนนางกระสือแอมเข้าไปพักผ่อนในคุกแสนสุขใจจริงเอ่ยฆ่าคนมาร้อยศพหรือพันศพกฎหมายก็คุ้มครองว่าห้ามประหารแต่มึงระวังแทงลูกในคุกละกันโทษประหารอาจมีผลทันทีข่าวอีแอมสรารัตจัดทุกช่องเต็มไปหมดโรคสมองเหนื่อยฉิบหายกดช่อง8เจอพี่พุทธด่ากระจายเกลียดอีแอมไม่ให้ทายแถมไล่ตีไปช่อง3เจอพี่ยุทธกับพี่หมวยทีมกันชัยมีใจช่วยขยี้ตบทนายไม่ตรงปกปากกาลีหัวเราะดังเยาะเย้ยผีทนายซามกดเปลี่ยนช่องไป7สีทินนะโชคถกไม่เถียงญาติเศร้าโศกรีบกดข้ามทั้งสัปดาห์ข่าวอีแอมคนติดตามยอดคนตายก็ลุกลาม30รายมาจากไหนไอ้ตัวเลขมรณะแม่งบอกเองร้องไอ้อะตอนคุ้มร้ายขู่เด็กๆให้เชื่อฟังไม่งั้นตายอ้างยอดเหยื่อที่ร้องไห้ไร้วิญญากลอนตอนนี้มีอะไรยายแต่งซ้ำด่าไปแล้วแอมใจดำแอมบาปหนาอ๋อคืองี้ผัวแม่งไงปิดหน้าปิดตาเป็นตำรวจหน้าคงชายอยากลาตายคนสงสัยยายปล่อยปลาเมียผีบ้าผัวตำรวจเมียนักฆ่าโง่ฉิบหายโจรในบ้านดูไม่ออกคนหรือควายหรือคบคิดทำการใหญ่ไฝ่มนต์ดำคนมองมาที่ผัวเก่าเอาไงวะหน้าเสื่องผีหรือพระตั้งคำถามหรือสมรู้ร่วมคบคิดอีเขางามยามสั่งยาผสมน้ำทำอย่างไรแม่งผสมในห้องน้ำหรือห้องส้วมหรือเล้าหมูยาพิษท่วมกูสงสัยหรือผสมในเล้าไก่อนามัยหยดลูกเจี๊ยบหยอดลูกไก่เพื่อทดลองเผลอๆแม่งลองเบื่อแมวลองเบื่อหมาราชบุรีเอ๋งสี่ขาตายสยองพอเห็นผลจับเวลาแล้วนั่งมองเปลี่ยนจากหมามานั่งจ้องหมูมิตราเพื่อนร่วมรุ่นแม่งยังกล้าฆ่าสหายห้องเดียวกันผลสุดท้ายมองเป็นหมาอมหิตผิดวิสัยมนุษย์มนาเป็นปีศาจที่ออกล่าหาเศษตังค์ใครโอนเงินเข้าบัญชีอีปีศาจโดนยาสั่งเหมือนมีดปาดฟาดเข้าหลังหน้ายิ้มแย้มแถมอาวุธทรงพลังถีบตกเหวแล้วปิดบังแอบอำพรางอีปีศาจสรารัตอีปีศาจไม่ใช่คนใจอุบาทเหม็นสาบสางยิ่งกว่าปอบผีกระสือหลอนทุกบางวางแผนชั่วแล้วแอบอ้างสร้างความลวงกูไม่รู้จะเล่าเรื่องอะไรก่อนมึงคิดดูตัวละครโดนบวงสรวงมีกี่คนกี่ชีวิตที่ร้องทวงความเป็นธรรมที่โบกลวงหลังความตายก็ขอฝากผัวอีแอมอีปีศาจเค้นความจริงคนทั้งชาติเขาสงสัยกูคนนึงระแวงหลังไม่มั่นใจมันแปลกๆอย่าแบบไหนไปด้วยกันแถมอีแอมเสือกใช้หอยมั่วไปหมดผัวกี่คนจริงหรือปดจอมกระสัน1วิทูล2ชื่อกบคบกี่วัน3ชื่อแด้โดนประหารตายกับมือมั่วอีตัวยั่วผู้ชายร้ายใช่เล่นสันดานหยาบอีเลือดเย็นอีกระสือตอนกลางวันร่างมนุษย์ทำปากจือตกกลางคืนตับกระพือไส้กระจายมึงนี่ละอีกระสือสรารัตกินตับไตแกล้งเข้าวัดเช้ายันสายหน้านักบุญตุนหมู่มิตรจนวอดวายพอเพื่อนเผลอหยอดยาใส่ให้ดื่มกินกลอนตอนนี้มีผีร้ายนำเสนอกระสือแอมลอยชะเง้อสูบทรัพย์สินเที่ยวยาวโง่เหมือนงาช้างยามโบยบินชอบจอแจ๊แจกของกินแจกเม็ดยาจะกินยาให้แหกตาดูกันด้วยมีฉลากยาไม่ห่วยมีคุณค่ามีกล่องใส่มาตรฐานแพทยสภาใช่ยาปลอมยาผีบ้าที่น่ากลัวโน่นท่านกบโดนเมียสาวเอายาใส่หม่อมลูกปลาแสนจังไรแม่งโคตรชั่วแต่พ่อเลี้ยงก็หื่นการทำหมองมัวไม่รู้ใครแม่งโคตรชั่วยิ่งกว่ากันเอาเป็นว่าตายห่านเลยท่านชายกบ
แดกกาแฟนอนสลบไปสวรรค์บางกระแสว่าลูกปลารู้ไม่ทันแท้รับบาปโดนตีนยันเข้าตารางส่วนอีแอมสรารัตจัดหมดแม็กนางกระสือเดินเขี้ยวแยกเดินลากหางกลิ่นปีศาจลอยทวนลมยากอำพรางหลังความแตกกลิ่นสาบสางฟุ้งกระจาย CNN ABC เอาไปออกอันจาซีลาเอาไปทอกข่าวเลวร้ายประวัติศาสตร์บันทึกไว้กูทำนาย 3,000 ปีคนด่าใส่กระสือแอมกระสือแอมจากนี้ไปไร้คนรักอยู่ในคุกมึงได้พักพอยิ้มแย้มพอตกดึกถอดหัวออกยามข้างแรมเหล่าคนคุกอาจลดแต้มลดจำนวนระวังด้วยคนคุมคุกจุกเสียดท้องเผื่อว่าแม่งยังมีของได้เสสวนแผนแหกคุกยุคอีแอมสมองรวนไม่แน่หรอกคิดให้ด่วนแก้ยังไงเก็บเอาไว้ให้คาอยู่โลกมนุษย์หรือส่งคืนให้ดำผุดให้เลือนหายกับสายน้ำยมมาโลกลอยออกไปผู้คุมคุกคิดไวๆเอาไงดีเผลอๆแม่งเข้าไปสอนนักโทษหญิงตีสนิทยามสูงสิงชิดชวีสอนนักโทษการปรุงยาสูตรกาลีกลายเป็นครูอาจได้ดีในห้องกรงเหมือนต้นไม้ที่ชื่อว่าลำโพงบ้าดอกรูปแกรสวยหนักหนางามระหงแต่ก้านใบมีสารพิษกินไม่ลงใครเผลอแดกได้เดินหลงลงจำปาจบไปก่อนแค่สังหารผัวตำรวจผัวอีแอมอาจเตรียมบวชก่อนเป็นบ้าคดีเมียพัวพันตนรอข่าวซาเมียกระสือปอบผีฟ้าไซยาไนจบตอนนางกระสือแอมเข้าไปพักผ่อนในคุกแสนสุขใจจริงเอ่ยฆ่าคนมาร้อยศพหรือพันศพกฎหมายก็คุ้มครองว่าห้ามประหารแต่มึงระวังแทงลูกในคุกละกันโทษประหารอาจมีผลทันทีคิดเขียนฟาดพิฆาตโดยกวีประชาชนกระวนประชาซีให้เสียงภาคโดย AI เมืองทิพย์การละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนหมอลักษ์ไม่ฟันธงว่าผัวอีแอมหรือบักวิทูลสมรู้ร่วมคิดในการฆาตกรรมเหยื่อแต่กูขอฟันธงเลยว่ามันนั่นล่ะเป็นฆาตกรในชุดตำรวจบักวิทูลหมดบุญแน่แก้ไม่ได้โหนกระแสหมอทำนายคล้ายจะแฉคุณหมอดูไพ่ยิปซียามออนแอร์หยิบสามใบคนก็แห่มาวิจารณ์ใบที่หนึ่งดึงได้ไพ่คนขี่ม้าแสดงว่าร่วมกันฆ่าร่วมประหารใบที่สองไพ่ชาลอตม้ามีอานใส่เครื่องแบบดูกล้าหาญอ่านง่ายดายใบที่สามถามได้ไพ่รูปคู่รักถือถ้วยแก้วกูตกตักร้องฉิบหายน้ำในแก้วใส่ยาพิษใส่ยานายมีสองคนที่ร่วมใส่ใช่คนเดียวส่วนที่หนุ่มร้องอุ้ยอุ้ยกูรู้นะแกก็ถามแอบเอะอะแกแอบเสียวไพ่โคตรตรงเป๊ะองศาคนหน้าเซียวคือวิทูลผัวหำเหี่ยวราชบุรีเสือกเป็นรองผู้กำกับจับผู้ร้ายแต่เมียตนเดินท้าทายนะอีผีสอบสวนเมียกันทุกคืนทุกราตรีสมคบกันโจ๊กเตรียมบี้สามีลวงก็ลวงว่าหย่ากันแล้วห้ามแซวนะอย่าทำไมคิดสิจ้าใหญ่ไม่หวงปล่อยเมียแอมราชและราชผัวเป็นยวงเงินที่ได้เงินทั้งปวงอยู่ที่ใดสำนักข่าวเขาคันปากอย่างจะแหกกลัวโดนด่ากลัวตาแตกแม่สงสัยรอเทพโจ๊กเทพตำรวจแจ้งออกไปหลังจากนั้นซัดกันใหญ่ไม่ปราณีส่วนตัวกูฟันธงเลยผัวปีศาจเป็นกระหังหางไม้กวาดกระด้งผีคอยขับรถตามไพ่บอกไพ่ยิปซีแถมถือแก้วข้างนารีข้างๆเมียกลอนตอนนี้มีอาการคันที่ปากแต่งกลอนเล่นเอามาฝากเรื่องเอี้ยเอี้ยหนุ่มกันชัยนั่งอมยิ้มดูอ่อนเพลียแกก็รู้รอแกเคลียร์ตอนต่อไปบิ๊กโจ๊กบอกเล่นพนันปั่นสล็อตทำอีแอมหิวตลอดหิวกระหายมันร้อนเงินเดินแทงบอลอยากรวยไวเห็นแก่ตัวเลยเล่นใหญ่ไล่ฆ่าคนแม่เพื่อนรักเพื่อนนักเรียนเพื่อนร่วมรุ่นยังฆ่าตายกลายเป็นฝุ่นแม่งไม่สนคนชื่อบีวิ่งถ่ายท้องอลวนตายคาส้วมแสนมองหม่นไม่พ้นภัยอ้าวตำรวจบักวิทูลบุญใกล้หมดโดนปลดซะสละยศอีตาใสให้สัมภาษณ์ไม่จ้องตาเพราะอะไรไร้แววตาไร้หัวใจไอ้วิทูลกูไม่ได้ใส่สกุลหรือใส่แซ่กูแค่งงตำรวจแท้หรือต้มตุ๋นเก่งแท้กูดูตามไพ่นะคุณบักวิทูลเตรียมหมดบุญเข้าตารางหลังการจับสับหัวแอมแย้มรายชื่อหนุ่มกันชัยเลิกนั่งทื่อรีบสะสางแจ้งผู้ชมที่หยิบไพ่แล้วหยิบวางถามเรื่องผัวที่มีหางของนางแอมเชื่อกูเลยต้องเฉลยมาแบบนี้หลังเทพโจ๊กเปิดพิธีมีของแถมปลดยศของบักวิทูลผู้ร่วมแจมสมคบคิดแต่ยิ้มแย้มแถมตีเนียนบ้านทั้งหลังได้เวลาแตกเป็นเสียง
ฟันธงเลยไม่บ่ายเบี่ยงเตรียมโดนเจียนพ่อแม่แอมเหมือนไฟลนก้นแนบเทียนลูกอีแอมมันอ่านเขียนเรียนที่ใดมหากรรมการล้างแค้นแทนเหล่าเหยื่อเชื่อกูสิแม้ไม่เชื่อก็สืบได้ตาต่อตาฟันต่อฟันเหมือนล้มควายเลือดไหลนองฟันตรงไหนได้เหมือนกันมึงฟันคอวิญญาณควายก็ฟันกลับมึงฟันขาก็โดนสับในความฝันมึงวางยากับแมวหมาสารพันทดลองยาอยู่ที่บ้านหรือที่ใดสัตว์กี่ตัวที่มึงมั่วกับผัวห่านใครจะรู้แอบประหารนานแค่ไหนเลื่อนจากสัตว์เป็นมนุษย์สร้างเพศภัยอีปีศาจเริ่มย่ำใจไล่วางยาหักหลังเพื่อนเฉือนเนื้อหนังย่างหมูมิตรไม่รู้สึกคำว่าผิดเพราะหนังหนาเกิดมาเหี้ยมและก็เหี้ยไม่ธรรมดาขอจบกลอนเดี๋ยวตอนหน้าล่าวิทูลจบตอนหมอลักไม่ฟันธงว่าผัวอีแอมหรือบักวิทูลสมรู้ร่วมคิดในการฆาตกรรมเหยื่อแต่กูขอฟันธงเลยว่ามันนั่นล่ะเป็นฆาตกรในชุดตำรวจคิดเขียนฟาดพิฆาตโดยกวีประชาชนกระวนประชาซีให้เสียงภาคโดย AI เมืองทิพย์การละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนไอ้ปรีชยาดาราผู้อยากรีวิวการกำจัดตะขาบกิ้งกือด้วยวิธีเดียวกับแอมไซยานายดาราสาวเขาคือใครสั่งยาพิษคนซุบซิบกลัวสุขิตดาราไหนปรีชยาคือดารามาอย่างไวมีชื่อเล่นก็คือไอ้หน้านวลนวลท่านเทพโจ๊กสั่งลูกน้องออกหมายเรียกแม่ของไอ้ร้องเจี๊ยกเจี๊ยกรีบด่าสวนที่สั่งยาเพื่อฆ่าสัตว์เดินขบวนฆ่าตะขาบสั่งด่วนด่วนเลิกกวนใจใช้สมองหรือเอาส้นเท้าของหมาถึงคิดได้รีบสั่งยามาแก้ไขโรยรอบบ้านเลยเหรอจักคนหรือควายเสือกมาสั่งไซยานายฆ่ากิ้งกือกรรมมาตกที่นางเอกแบบร้อยล้านคนก็โยงไปบุกบ้านทรายจอมดื้อทรายก็ซวยโดนอวยพรโลกระบือทรายหนอทรายร้องอื้อหือใหญ่เป็นกูนั่นล่ะครับท่านผู้ชมที่หยุดกล่าวส่วนน้องใบก็นั่งหาวข่าวหลอนหูข่าวอีแอมแถมความซวยทรายหัวฟูอินทิรานั่งหดหูกูประจำอ้าวสาวไอ้ปรีชยาว่าไงจ๊ะการศึกษาสำคัญนะคนเขาถามหรือว่านางอยากทดลองอยากทำตามโดนบูลลี่หน้า งามที่เปลี่ยนไปจะได้นัดคนบูลลี่มากินข้าวนั่นล่ะมึงคิดแล้วหนาวคิดกันไหมอัญญาพิษติดปลายลิ้นก็สิ้นใจไอ้คนขายก็รีบใส่ซองน้ำตาลกลอนตอนนี้มีประเด็นดาราสาวซื้อสารพิษแบบห้าวๆใช้ห้าวหารแต่ห้าวเป้งเตรียมโดนสอบได้หางบานมีข้ออ้างคือสังหารแก๊งกิ้งกือจบตอนไอ้ปรีชยาดาราผู้อยากรีวิวการกำจัดตะขาบกิ้งกือด้วยวิธีเดียวกับแอมไซยานายคิดเขียนฟาดพิฆาตโดยกวีประชาชนกระวนประชาซีให้เสียงภาคโดย AI กัมมุนาวัตกีโลโกโก้ทำกรรมเล็กทำกรรมโตกรรมโต้สวนกฎฟิสิกส์แรงดีดกลับลองใคร่ครวญคือแรงกรรมไม่ผันผวนแต่สวนคืนไปฆ่าใครได้รับผลคือโดนฆ่าไปลักทรัพย์นับเงินตราข่มและคืนผิดศีลห้าหาแต่เรื่องเลือดเปื้อนปืนแม้วิ่งหนีแต่กรรมฟื้นคืนคดีไปเผาใครในวันวานผ่านกี่ชาติไฟตามผลาญกรรมร้ายกาจฟาดขยี้จะเป็นเด็กเล็กกี่ขวบไม่ปราณีพระเพลิงเผาเอาชีวีให้เจ้ากรรมส่วนนายเวรเห็นลูกเวรเว้นไม่ได้เพราะความแค้นจ้องทำลายไล่ขยำเหมือนอินทรีย์ที่จ้องเหยื่อใช่ระยำเป็นกงเกวียนและกรงกรรมมันทำงานพอเห็นหนูอยู่เบื้องล่างนักพากาศพระยาเหี่ยวบินปัดปาดมุ่งประหารกางกรงเล็บเก็บเจ้าหนูพุ่งทยานกลับสู่ฟ้าเอากลับบ้านใส่จานทองหนูก็ถามห้ามเอาไว้ไถ่ชีวิตเหี่ยวไม่สนบอกหมดสิทธิ์คิดพยองในชาติก่อนมึงกินกูเลือดไหลนองมาชาตินี้กูสนองต้องเอาคืนมันเป็นกฎมดไม่ได้แม้สวรรค์เทพนางฟ้าหรือคนทันยังโดนของบุญไม่เหลือเหนือรักแร้จะหยดกองร่างซูบเซียวผิวที่ผ่องหมองและมัวลงมาเกิดประเทศไทยได้พบพระบ้างนับถือคารวะมือท่วมหัวบ้างเฉยเฉยเสยเข้าบาดเตะดอกบัวเกิดมาแล้วมุ่งทำชั่วไม่กลัวภัยมาสร้างกรรมทำแต่เวรเล่นสล็อตพอหมดเงินตาสายสอดเริ่มล่าไล่เห็นใครรวยฉวยสร้อยทองแอมจันไรหยอดยาพิษผสมใส่ให้ดื่มชาผสมน้ำผสมข้าวเคล้าอาหารจำนวนน้อยพิษแล่นผ่านเข้าแขนขาหมดกำลังไม่ยั้งยืนเพราะฤทธิ์ยาที่ท่าน้ำสิ้นชีวาลาทุกคนคดีดังฝั่งจำเลยเป็นกระสือคืออีแอมใช่กิ้งกือข้ามถนนใช่กิ้งก่าที่ได้ทองหายยากจนแต่เป็นผีที่เวียนวนปล้นวิญญาณมาบัดนี้ปี2024ปี67ปิดคดีกันที่ศาล
กี่ชีวิตโดนริดรอนทรมานคำตัดสินสั่งประหารมารสังคมให้อีแอมลงนรกตกหลุมคูดให้ไฟเผาโดนทรายดูดหินทับถมขุมพิเศษขุมยาพิษสูตรและดมยกขวดยาเอามาอมยามก้มเงยยามกลางแขนแสนฝูงกาบินมาเกาะแล้วจิกกัดใช้ปากเจาะเลาะสะเวยกากากาอร่อยอร่อยแดกจำเลยเนื้ออีแอมผสมเนยคลุกน้ำมันกาบินหนีมีหมาป่าไฮยีน่า50ฝูงวิ่งล็อกป่าหมาขยันล็อกกระดูกสรารัดเนื้อติดฟันร่างอีแอมสลายพลันท่านผู้ชมแล้วเกิดควันพันรอบ2กองกระดูกเกิดเป็นร่างเนื้อพันผูกพลิเส้นผมกลับพลิกฟื้นตื่นอีกรอบพบพระยมกระสือแอมก็กราบก้มพนมกรยายโดนกาและหมู่หมามารุกใกล้พ่อยมขาผิดอะไรได้โปรดสอนพระยามาก็สายหน้าด่าบังออนไม่สำนึกมึงต้องร้อนนอนตารางพอพูดจบครบกระบวนกรรมทวนกลับเห็นฝูงกาขนดำคลับระยับหางบินมาแล้วไม่แคล้วคลาดไม่หลงทางตรงเข้าจิกเข้าเรือนร่างนางกาลีพอเสร็จสิ้นกินตับไตไส้ทะลักฝูงหมาป่าก็ตวงตักควักหอยหมีหมีก็ร้องก้องนรกอเวจีเพราะฝูงหมาตีหอยหมีสีดำดำทั้งปวดแสบและปวดร้อนปวดประสาทตายแล้วฟื้น300,000ชาติเคี้ยวขยำเคยวางยากี่ร้อยศพเอามายำกลอนตอนนี้จึงมาย้ำทำเป็นกลอนเป็นคำสาปกำกับไว้ในโลกล่าแม้มึงตายกรรมตามล่าตามหลอกหลอนกูจึงเขียนเพียนพิมพ์ย้ำคำอวยพรให้ตัวมึงแดกแต่หนอนตอนมึงตายให้คลุกดินให้กินขี้ในนรกให้เกลือกกลั้วสกปรกทั้งเช้าสายให้โดนเคี้ยวในกระทะร่างละลายให้แรงกาฉีกให้ตายวายชีพชนเป็นการเฉือนเตือนสติอีรกโลกติดพนันแล้วโกหกโกลาหลร่านร้อยผัวเอาตัวแลกแปลกชอบกลวางยาผัวเข้าไปปล้นไม่สนใจใครจะด่าว่ามึงบ้าเสียสติบ้ากี่วันบ้ากี่วิบ้าตอนไหนทั้งวางแผนดูต้นทางเอาเข้าไปทิ้งกระเป๋าหวังทำลายวัตถุพยานฟ้ามีทำกรรมมีจริงอย่าทิ้งก้อยคำประหารอย่าสำออยต้องสืบสารอย่าลดโทษแค่ติดคุกแค่อยู่นานตลอดชีพงดประหารการละครคำประหารก็เหมือนผีมีแต่ชื่อหาเจอได้ในหนังสือเอาไว้สอนนักกฎหมายอ่านไปสอบกูวิงวอนต้องศักดิ์สิทธิ์อย่าแย้งย้อนตอนสั่งตายสั่งให้ฆ่าก็ต้องฆ่าอย่าบ้าจี้บอกนักโทษแม่งทำดีเชื่องเหลือหลายพอเข้าคุกเกิดฉุกคิดหายเป็นควายพอวันพ่อลดโทษให้ได้คะแนนพอวันแม่แห่กระโจนโจรช่อโฉดลดกึ่งหนึ่งพึงลดโทษโปรดผิดแผนพอวันเมียสนมเอกทั่วทุกแดนผู้ต้องขังก็วิ่งแล่นร้องตะโกนลดโทษด้วยลดโทษด้วยลดโทษด้วยส่วนอีเอ็มอีไส้ย้วยอีหัวโกรนเป็นกระสือโทษประหารเพราะเป็นโจรก็ร่วมวงให้ถ่ายโอนลดโทษทันเหมือนบางมัดเคยจัดใหญ่ใส่กระสุนเป็นมือปืนยิงจนพรุนชีวิตผันติดคุกอยู่พอกรุบกริบไม่กี่วันพอออกมาทุกท่านเป็นดารามีพี่วันอยู่บำรุงพุ่งเข้าใส่ส่วนพี่ฟิล์มก็มือไวกราบตรงหน้ารัฐภูมินักตบทรัพย์กราบบาทาขอฝากตัวบางมัดจ๋าโปรดปราณีมีพี่หม่ำแซ่จกมกตลกเท่าร่วมอวยพรไปนอนเฝ้าไม่รุกหนีเค้กวันเกิดงานบางมัดก็ได้ฟรีศพที่ตายกลายเป็นผีนองน้ำตาร้องระงมถึงผมเผ่าเขาทำผิดเราเป็นผีหรือเราผิดไม่มีค่าโอ้กฎหมายยายอ่อนแอหมดราคายายปล่อยโจรคนถูกฆ่าไม่อะไรก็ขอกำกระหน่ำซัดจัดสักดอกใครขี้โกงใครขี้หลอกกำล่าไล่ปล่อยคนผิดคิดเมตตาให้อภัยก็เหมือนปล่อยสิงเสือร้ายใส่ประชาให้กำนั้นมันย้อนใส่ให้คนปล่อยให้เสือสิงทิ้งนองนอยไปไล่ฆ่าลูกหลานมันท่านผู้ชมโลกมายาเสือปล่อยโจรปล่อยผีป่าปล่อยซาตานหากไม่ปล่อยคอยให้เสือเหลือแต่หนังหมดเรี่ยวแรงหมดกำลังเสือสิ้นท่าให้มันสมเป็นกฎหมายจากราชาสมกับมีศาสนาประจำเมืองโอ้บทกลอนสะท้อนทุกยุควิบัติโจรภัยน้ำป่าซัดจนคางเหลืองคอลเซ็นเตอร์จากจีนดำทำคนเคืองสแกมเมอร์เฟ้อฟูเฟื่องเรื่องวิชาอย่าไว้ใจใครให้ชิมลิ้มลองรสจะดื่มกินต้องตั้งกฎอย่าชะล่าเหมือนโบราณไม่กินแฟงแย้งมนตรางดมะเฟืองรูปดารามีเหลี่ยมคมไม่นอนหันผันศีรษะขวางทางผ่านศัตรูเห็นเส้นประหารฝานเส้นผมเตะหัวหลุดกุดเป็นตอรอพระยมแม้การนอนตอนบรรทมต้องตรวจตราไปนัดใครในแอปรักจัดหาคู่ที่โรงแรมจู้ฮุกกรูได้เจอหน้าไม่ตรงปกอยากเดินหนีขออำลามันล็อกคอสลบยาแล้วฆ่าตายคดีแอมเป็นเพื่อนกันมันไม่รักไซยานายแอมใจยักผลักสหายให้ลงหลุมทุ่งด้วยหินกลบด้วยทรายขอจบกลอนเรื่องรายๆนะทุกคนให้ระวังหลังฟังข่าวเอามาคิดถอดรหัสคนทำผิดหลายๆหนอย่าชะล่าตาต้องไวดูเบื้องบนดูเบื้องล่างดูเวียนวนนะคนไทยประเทศเราเขาว่าแหล่งแห่งมาเฟียท
ทั้งรัฐซองทั้งรัสเซียรุกภาคใต้เกาะภูเก็ตหมอโดนเตะเจ็บเกือบตายปล่อยฝรั่งไม่สั่งไล่พ้นแผ่นดินความปลอดภัยให้แค่ศูนย์แถมติดลบคนทำบุญกลับเป็นศพหลังกฐินฆ่าตัดนิ้วโจรที่แหวนศพเปื้อนดินโอ้คนตายกายขาดวิ่นนอนสิ้นลมหลายคดีมีคนร้ายใกล้ๆบ้านหรือเป็นเพื่อนที่ใจพานหวานกลับขมเหมือนคำสอนพระเจ้าตาที่อบรมสุดสาครอย่าโดนต้มพระไว้ใจขอพระพรหมพระอิศวรขบวนเทพมาปกปักมาซ่องเสพเทพเข้าใกล้มาปกป้องผู้ถือศีลจงปลอดภัยปลอดโจรีผีจันไรห่างไกลตนคิดเขียนฟาดพิฆาตโดยกวีประชาชนกระวนประชาชีวันที่20พฤศจิกายน2567วันที่มีข่าวสารสั่งพิพากษาประหารชีวิตอีกรัศือแอม